สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Thanks.com และผม Ice Thanks.com ครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่เห็นไปเมื่อตอนต้นสวยไหมฮะและนั่นครับคือ MSI Z270 Cry Gaming บางคนก็อ่านว่า Cry Gaming บางคนก็อ่านว่าเครียด Gaming แต่พอสืบสาวเราเรื่องมาแล้วถามผู้รู้จริงมาแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าพี่ไอซ์ครับอ่านว่า Cry Gaming โอเคชัดเจนกับคำว่า CryCry Gaming จะเป็นซีรีส์เกมมิ่งมาเธอบอร์ดที่อยู่ระหว่างเกมมิ่งซีรีส์มันจะไม่ใช่เกมมิ่งจ๋าครับมันจะเป็นเกมมิ่งซีรีส์แล้วก็ซีรีส์ธรรมดาเมนบอร์ดที่ใช้งานทั่วไปงงไหมแต่มันคือเกมมิ่งซีรีส์นี่แหละแต่ไม่ถึงกับเกมมิ่งจ๋าอ้าวไม่ต้องงงตัวนี้จะอยู่ในเซกเมนต์ระหว่างเมนสตรีมนะครับเมนบอร์ดระดับกลางไปจนถึงค่อนบนนิดๆ นะฮะยังคงความเป็นเกมมิ่งอยู่แต่ด้วยสีสันด้วยสไตล์แล้วอย่างที่เห็นใครจะเน้นเป็นความขาวดำจะไม่ใช่แดงดำครับแล้วก็จะไม่ใช่เทาดำเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะเดี๋ยวดูของแถมแล้วก็หน้าตาของตัวเมนบอร์ดมีตรงไหนบ้างที่เป็นฟีเจอร์เด่นบอร์ดตัวนี้ซัพพอร์ตอะไรพร้อมๆกันครับ Accessory Bundle คู่แรกชุดแรกครับอันนี้คือสมุด User Manual นะฮะดีเทลรายละเอียดการรองรับซัพพอร์ตต่างๆการประกอบปลั๊กนู้นตรงนี้ตรงนั้นยังไงบ้างอยู่ในเล่มนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปประกอบเองนะครับผมแนะนำนะคุณเปิดดูแล้วคุณจะเข้าใจถึงแก่นแท้ในการประกอบคอมได้ง่ายขึ้นครับและแผ่นนี้ก็คือแผ่น CD นะฮะ Software Driver Utility ต่างๆของตัวเมนบอร์ดที่ซอมที่ซัพพอร์ตและรองรับนะครับจะอยู่ในแผ่นนี้ถัดมาคือสาย SATA ครับ 3.0 นะฮะเขาให้มาเป็นสายสีดำหัวดำเนี่ย2เส้นอยู่ทางฝั่งนี้และอีก2เส้นมันจะเป็นสีออกโครมๆเงินๆนะครับใสๆเงินๆอีก2เส้นซึ่งแน่นอนยุคสมัยนี้ครับจะต้องมีสติ๊กเกอร์ SATA Label นะครับให้มาอีก1ชุดเอาไว้ติดแล้วก็แปะบอกว่าสายนี้นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกไหน SSD ลูกไหนนะครับฝาปิดด้านหลัง Back IO Panel นะครับบางๆไม่มีฟอยล์โฟมนะฮะแล้วก็ด้านหลังจะมีการบอกตำแหน่งว่าพอร์ตไหนคือการเชื่อมต่อกับอะไรให้มา1อันครับสุดท้ายของ Accessory Bundle นะฮะคือ Bridge on 2-way SLI นะครับให้มา1อันยังเป็น Bridge แบบเก่าอยู่ครับยังไม่เป็นแบบใหม่นะฮะดีไซน์หน้าตาโดยรวมนะครับรูปลักษณ์ของเมนบอร์ดตัวนี้เราจะดูกันที่สีสันกันก่อนอย่างที่บอกนะฮะว่าไม่ใช่แดงดำไม่ใช่เทาดำนะครับอันนี้จะเป็นขาวดำตอนแรกผมมองเพลินๆนะเฮ้ยวัวหรือเปล่าไม่ใช่เว้ยเฮ้ยนึกว่าวัวนมไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นเหมือนลายกรงเล็บนี่แหละแต่มันจะใช้เป็นสีขาวดำแทนฟาบพาดผ่านเข้ามาเป็นซิลสกรีนบน PCB รวมไปถึงตามคัฟเวอร์ของฮีทซิงค์นะครับแล้วก็สล็อตPCIe expansion slot นะฮะ slot RAM ก็เป็นสีขาวสลับกับดำมีการใช้ steel armor นะฮะในส่วนที่เป็น PCIe นะครับ 3.0 x16 slot แรก slot หลักแล้วก็ slot ที่2 slot สุดท้ายไม่มีนะแล้วก็ slot RAM เขาใช้เป็น steel armor ที่คลุมทั้งหมดเลยเนี่ย4 slot เป็น stainless นะฮะ form factor ตัวนี้จะเป็น full ATX ครับก็คือว่ามีรูสุดท้ายนะครับมันจะเป็น ATX เนี่ยแหละไซส์ fully ATX ไซส์มาตรฐานเพราะฉะนั้นเคสที่เป็นไซส์ ATX สามารถรองรับแล้วก็ใส่ได้ทั้งหมดตรงนี้จะมีคัฟเวอร์1ชิ้นนะครับปิดเอาไว้ระหว่างชุดอุปกรณ์หลักของเมนบอร์ดแล้วก็แบ็คแอนด์พาเนลนะก็คือครอบไว้ทำให้มันดูสวยขึ้นด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยเรื่องฝุ่นเรื่องคราบเรื่องใครตะกันอะไรต่างๆนะฮะเป็นพลาสติกนะครับมีโลโก้คำว่า Cry Gamingซ็อกเก็ตของ CPU นะครับอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแล้วก็รู้กันเป็นอย่างดีแล้วแหละว่าเมนบอร์ดในชิปเซต Z200 ซีรีส์เนี่ยสามารถใส่ CPU Gen 6ได้ก็คือยังคงเป็น LGA 1151อยู่ Gen 6 Gen 7นะครับ Skylake Kaby Lake ได้หมดทุกตัวครับ Pentium Celeron i3 i5 i7 นะฮะได้หมดทุกตัวจริงๆ Canon K ก็ได้นะครับแล้วก็ชุดภาคจ่ายไฟจะเป็นแบบ10เฟสด้านข้างนี้6นะฮะแล้วก็ด้านบนอีก4ซึ่งเขาจะมีฮีทซิงค์2ก้อนเป็นอลูมิเนียมไดซ์สีดำนะครับมีการทำให้มันเป็นร่องเป็นครีบเหมือนฟินช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีแต่ไม่มีฮีทไพป์เชื่อมถึงกันแล้วก็จะมีคัฟเวอร์เป็นอลูมิเนียมแผ่นดัดนะครับแปะเข้าไปทับให้มันดูสวยงามแล้วก็มีลวดลายคาปาซิเตอร์ทุกตัวจะเป็นแบล็กโซลิดนะครับก็คือเป็นสีดำด้านทุกตัวเลยที่อยู่บนเมนบอร์ดตัวนี้ส่วนสล็อตแรมนะครับเป็นสล็อตสีขาวตัดกับดำและอย่างที่ผมบอกว่าเขามีสตีลอาร์เมอร์เป็นสแตนเลสเงาๆเลยครับสวยงามเลยนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มความคงทนสำหรับสล็อตแรมแต่จริงแล้วเนี่ยแรมน้ำหนักมันไม่เยอะนะครับแต่ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามเข้าไปใส่ DDR4 สูงสุดได้ถึง64 กิกนะครับเรื่องของบัสแรม
คุณจะใส่เท่าไหร่ดีแต่ผมแนะนำนะเอาแบบมาตรฐานเลยนะบัตร 3,866 นะครับ 3,800 3,600 3,400 ซึ่งน้อยมาก 3,333 3,200 เนี่ยได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปิดดูก่อนว่าคู่มือเขาบอกว่ารับ XMP ของแรมยี่ห้อไหนรุ่นไหนบ้างเพราะบางทีเนี่ยเอาแรมอะไรก็ไม่รู้นะครับเมนบอร์ดไม่ซัพพอร์ตหรือว่า BIOS ไม่ได้อัปเดตมาใส่ปุ๊บเปิดไม่ติดก็หาว่าของไม่ดีนู่นนี่นั่นกันไปอีกดูให้ดีก่อนนะครับตามนั้นเลยนะฮะสล็อตแรม expansion slot ครับครึ่งนี้นะครับครึ่งล่างของตัวเมนบอร์ดผมเริ่มกันที่ M.2 ก่อนซึ่งในอนาคตน่าจะเป็นอะไรที่ worldwide มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับ M.2 ตรงนี้เนี่ยเขาจัดมาให้ถึง2สล็อตเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้1สล็อตแล้วก็ด้านล่างนี้อีก1สล็อตด้านบนเนี่ยจะใส่ได้4ไซส์นะครับ4 2 6 0 8 0แล้วก็1 1 0ซึ่งมาตรฐานมันจะเป็น80นะครับ2280ด้านล่างจะได้3ไซส์ครับ4 2 6 0แล้วก็80นะครับซัพพอร์ต Intel Optane ด้วย Intel Optane เอาง่ายๆเลยนะคร่าวๆก็คือเขาจะจัดการเรื่องแบนด์วิดต์ของเมมโมรีแล้วก็ตัว M.2 นะครับให้มันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่มีการเกิดบัฟเฟอร์ที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นแบนด์วิดต์ในการส่งถ่ายข้อมูลจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลานะฮะผมจะอธิบายเรื่อง Intel Optane เทคโนโลยีตัวใหม่ของ Intel ที่มากับ Z 200 Series เนี่ยให้เข้าใจกันกระจ่างมากยิ่งขึ้นวันนี้เอาแบบคร่าวๆไว้ก่อนคือมันจัดการให้เรื่องของหน่วยความจำไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำหลักหรือว่าหน่วยความจำรองเนี่ยมีการใช้งานแล้วก็มีความสัมพันธ์กันทำให้มันใช้งานแล้วก็แบนด์วิดต์เพิ่มมากขึ้นนะฮะส่วน PCIe 3.0 X16 ที่เป็นสล็อตยาวนะครับให้มาทั้งหมด3สล็อตนะฮะจะมี Steel Armor แค่2สล็อตนี้ด้านล่างไม่มีสตีลอาร์เมอร์เองก็ยังคงมีลวดลายนะนะครับก็คือพาดมาจาก PCB ของเมนบอร์ดนี่แหละเป็นขาวสลับกับดำมั่งนะครับขาวนิดขาวหน่อยดำมั่งอะไรมั่งนะฮะซัพพอร์ต 2way SLI 8x บวก 8x แล้วก็ซัพพอร์ต 3way Crossfire นะครับ844แบบนี้นะฮะแล้วก็จะมี PCIe Express 2.0 X1 แบบปลายปิดอีก3สล็อตอยู่ตรงนี้บางคนถามว่าพี่ปลายปิดกับปลายเปิดมันต่างยังไงปลายปิดไม่สามารถใส่X กาการ์ด PCIe X4 ได้นะครับแต่ปลายเปิดมันสามารถใส่ได้ไงงงไหมนะฮะตามนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นฐาน BIOS นะครับเอาไว้เคลียร์ CMOS อะไรให้มันง่ายขึ้นนะตัวนี้ก็คือฮีทซิงค์ของชิปเซตเป็นอลูมิเนียมได้สีดำนี่แหละแล้วก็มีการแปะเพลทเป็นอลูมิเนียมแล้วก็โลโก้สวยๆงามๆนะครับ Gaming Keysery MSI ส่วนพอร์ต SATA ตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีทั้งหมด2พอร์ตนะครับเป็น 3.0 แล้วก็มันจะเอียงมาด้านข้างปึ๊บตรงนี้อีก4พอร์ตโดยรวมแล้วทั้งหมดจะมี1 2นะครับ3 4 5 6พอร์ตสำหรับ SATA 3.0 ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะฮะและ Sound on Board ครับเขาใช้เป็น Audio Boost Version 4นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี Dynamic สามารถเล่นได้ปรับเสียงได้คุณอยากได้ Sound แบบไหน Bass Boost เพิ่มไหมเอา Clarity เพิ่มไหมนะครับให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Capacitor นะฮะ Relay The Pop อะไรทุกอย่างก็เป็น Audio High Grade ทั้งหมดมีการแยกไลน์ปริ้นด้วยเพื่อตัดเอาสัญญาณรบกวนหรือว่า noise ออกจากระบบเสียงนี้ไปเลยมันจะมีไฟ LED นะครับเป็นลายเส้นซึ่งเม็ด LED เนี่ยมันจะวางอยู่หลังเมนบอร์ดนะฮะไฟมันจะเป็นสีขาวสวยงาม Back IO panel ครับจากด้านซ้ายมือสุดนะ PS2 combo ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเขียวม่วงได้หมดเลยนะครับสลับกันใช้นะฮะอย่าเสียบยัดพร้อมกันไม่ได้นะครับเลือกเอาคีย์บอร์ดก็คีย์บอร์ดเมาส์ก็เมาส์แต่ส่วนใหญ่คนที่ยังใช้ PS2 อยู่นะฮะกับเมนบอร์ดพวกนี้น่าจะเป็นคีย์บอร์ดครับนะฮะแล้วก็ด้านล่างเป็น USB 2.0 ซัพพอร์ตเกมมิ่งเกียร์ของ Steel Series นะครับเซอร์ติฟายเรียบร้อยแล้วนะครับ MSI กับ Steel Series เนี่ย DVI-D แบบดิจิตอลนะครับ Dual Link 1พอร์ตถัดมาเป็น USB 3.1 ครับด้านบน Type A ด้านล่างคือ Type C นะครับ10 Gigabit per second นะครับทั้ง2พอร์ตเลยแล้วก็ USB 3.1 นะครับ Type A Gen 1นะครับ5 Gig แล้วก็เหมือนกันครับตรงนี้อีก2พอร์ตนะฮะและ RJ 45 Port LANอันนี้จะเป็นชิปตัวใหม่ล่าสุดแหละเป็น Intel i219 นะครับ V Gigabit LAN เขาบอกว่าเขาจัดการเรื่องแบนด์วิดต์ได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ลดการแหลกลดการหลุดได้มากขึ้นนะก็ต้องลองใช้กันดูนะผมเองก็ไม่กล้าฟันธงว่ามันจะตัดปัญหาเหล่านั้นได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ตามระดับเวลาเทคโนโลยีครับยิ่งใหม่มันก็ยิ่งดีนะฮะว่ากันไปไม่ได้ข้ามตัวนี้นะครับ HDMI on board IGD เนี่ยซัพพอร์ตความละเอียดสูงสุดที่ 4K 30 Hz แต่ถ้าเกิดเป็น Full HD นะครับได้ 60 Hz สุดท้ายครับ Sound on board ตรงนี้
Audio Jack ผมสังเกตได้อย่างนึงคือเขาตัด SPDIF Digital ออกไปนะครับเหลือไว้เพียงแจ็ค 3.5 มิล output นะครับอันนี้เป็น 7.1 channel สูงสุดเลยนะครับซาวด์ก็อย่างที่บอกครับ Dynamic Audio Boost Version 4เมนบอร์ดตัวนี้นะครับจะมีปลั๊ก PWM นะผมพูดรวมๆเลยนะ CPU fan water pump fan แล้วก็ system fan เนี่ยทั้งหมด5พอร์ตด้วยกันนะฮะชี้ตำแหน่งก่อนชี้เป้า1นะครับแล้วก็2 3 4นะฮะแล้วก็5 6สิไม่ใช่5มี6นะครับอ่ะอีก1ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็6ซึ่งเยอะมากสำหรับ PWM เป็น PWM นะครับปรับรอบได้ปรับไฟให้มันได้นะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้หลายๆคนก็เรียกว่าหัว RGB header ซึ่งมันจะเรียกง่ายสุดแล้วทุกยี่ห้อจะมีเหมือนกันที่มันจะเป็น4พินนะครับ MSI จะเรียกว่า Mystic Light header จะมีอยู่1หัวก็คือตรงนี้เอาไว้ทำอะไรไอ้ RGB header เนี่ยสมมติว่าคุณมีชุดน้ำนะครับปั๊มน้ำบางตัวบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมันจะมีไฟ RGB ด้วยถูกไหมหรือว่าไฟหน้าเคสจะเป็นไฟ RGB ซึ่งต้องให้มันเป็นหัว RGB header 4พินนี้ด้วยคุณสามารถมาเสียบปุ๊บแล้วคุณก็ซอฟต์แวร์สั่งงานสั่งการปรับสีให้มันเหมือนกับเมนบอร์ดได้ก็คือลิงก์กันน่ะนั่นแหละคือเหตุผลของ RGB header ที่เขาทำมานานแล้วแต่หลายๆคนไม่เข้าใจหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะต้องไปซื้อสายเพิ่มหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันแต่หลักๆแล้วก็คือว่านี่แหละฮะหน้าเคสนะครับพัดลมพัดลมหรือไฟนู่นนี่นั่นที่มันแบบจากอุปกรณ์ต่างๆถ้ามันเป็น RGB header ก็มาเสียบลงที่เมนบอร์ดได้เลยปรับไฟเซตให้มันเหมือนกันแค่นี้ก็จบทีนี้ฮะเดี๋ยวไปดู OC Guide ครับบอกก่อนเลยว่า OC Guide วันนี้โคตรชิลเพราะ CPU วิ่งง่ายมากแล้วเมนบอร์ดก็พาไปได้แบบสบายๆด้วยนะครับผมทำ OC Guide ก็เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เอาบอร์ดที่แบบสวยงามแบบนี้ไปเล่นเกมไงเอาไปประกอบเครื่องสวยๆเดินชุดน้ำดีๆนะฮะแล้วก็โอเวอร์คล็อกเล่นขำๆซึ่งความเร็วในวันนี้ไม่ขำแน่นอนจัดไปครับอย่ารอช้าหน้า BIOS แล้วก็ OC Guideเปิดเครื่องแล้วก็เข้า BIOS มาเดี๋ยวจะ OC Guide แบบนี้นะครับอันนี้คือ default หมดทุกอย่างอันนี้คือหน้า Easy Mode นะฮะเราจะไม่ใช้ครับแต่ว่าสามารถดูค่าต่างๆได้ใช้เมาส์ได้ค่อนข้างที่จะลื่นเลยผมเซต 5GB ไว้แล้วแต่ผม reset to default ไปแล้วเดี๋ยวจะแนะนำแบบนี้สำหรับ OC Guide อันนี้คือ CPU Intel Core i7 นะครับ 7700K CPU ตัวนี้วิ่งค่อนข้างที่จะดีเข้า Advanced Mode นะครับโดยการกด F7 ปั๊บจะเข้ามาหน้านี้อย่างแรกที่ควรจะต้องทำคือเปิดXMP ของแรมก่อนกดออนไปแค่นี้จบเลยนะฮะแรมบางตัวบางคนก็บอกว่าพี่ทำไมเปิด XMP ไม่ติดไม่บูตนะฮะคุณดูก่อนว่าบอร์ดตัวนั้นเนี่ยอัปเดต BIOS ล่าสุดหรือยังแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาครับว่ามันซัพพอร์ตแรมรุ่นไหนบ้างยี่ห้อไหนบ้างที่สามารถเปิด XMP ได้กับบอร์ดตัวนั้นๆหรือว่าตัวนี้ได้เลยนะครับก็ออนไปเสร็จปุ๊บมาที่ตัวนี้ OC ผมเปิดตัวบนสุดก่อนExplore Mode ให้ปรับเป็น Expert นะครับแล้วก็ CPU Ratio Apply Mode ก็ทุกคอครับ All Core CPU Ratio ผมพิมพ์เลยนะครับ50คูณ100ก็เท่ากับ5 GB นะฮะแล้วก็ Ratio Mode ให้ตั้งเป็น Fixed Mode ล็อกตัวคูณตลอดสถานะการใช้งานนะครับตั้งแต่บูตเลยยันการใช้งานเลยมันจะล็อกที่50ตลอดก็คือ5 GB นะครับและทีนี้ผมจะไม่ยุ่งกับอะไรอีกเลยนอกจากตัวนี้เห็นไหมฮะ XMP เราเปิดแล้วมัน enable แล้วเรียบร้อยผมจะมาดูตัวนี้ตัวเดียวเลยที่หน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยของเดิมมาเป็นออโต้ผมจะเซตไว้ที่ 1.395 นะครับหรือ CPU ใครไม่ถึงอาจจะเป็น 1.390 อะไรเถือกๆนั้นนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ดูเอานะครับต้องลองไล่ดูว่า CPU เรากินไฟหมากน้อยแค่ไหนบางทีเนี่ยห่างกันนิดๆหน่อยๆก็ไล่ไปทีละเคาะ2เคาะแล้วก็ล่าสุดเลยครับ CPU feature ผมจะปิดตัวนี้ฮะ C state ให้เป็น disable นะครับแค่นี้
และอีกหนึ่งอย่างที่ผมทำก็คือฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์มาเลือกตรงนี้ใช้เมาส์ก็ได้นะครับให้พัดลมทุกตัวเป็นฟูลสปีดปึ๊บนะครับพัดลมผมวิ่ง 1,600 รอบทุกตัวแล้วณเวลานี้คลิกไปแล้วก็ปิดออกไปนะครับทีนี้กด F10 บูทเข้าวินโดว์ครับเดี๋ยวนะฮะอีกหนึ่งอย่างโทษทีลืมผมไม่ได้ใช้การ์ดจอผมจะมาเปิดกราฟิกออนบอร์ดก็คืออินทิเกรตกราฟิกคอนฟิกปั๊บและด้านบนสุดเนี่ยกราฟิกอะแดปเตอร์มันจะมีให้เลือกระหว่าง PEG กับ IGD PEG คือตัวการ์ดสล็อตที่ใช้เทสนะครับถ้าคุณเสียบการ์ดจอคุณก็เลือก PEG piggyback นี่แหละแต่ถ้าเกิดว่า IGD ก็คืออินทิเกรตกราฟิกนะครับมันก็คือพอร์ตพวก HDMI DVI อะไรพวกเนี้ยผมเลือกเป็น IGD นะครับแล้วก็ F10 เข้า Windows ไปคุณก็ต้องเลือกที่จอด้วยนะให้มันเป็น HDMI port เข้ามาจบเข้า Windows แล้วก็ดู CPU C ครับเช็คความถูกต้องนิดนึงที่เราเซตมาจาก BIOS เนี่ยมันถูกไหมมันตรงเปล่า CPU 7700K นะครับไม่ได้ปิดอะไรยก NC state นะ4 core 8 TU ครบนะฮะผมจะไม่พูดถึง CPU นะว่าสเปคมันอะไร V core ที่เราเซตไว้ 1.395ที่ CPU C มันโชว์ 1.400 นะครับนั่นก็หมายความว่ามันโอเวอร์มาประมาณจุด 0.05 นะฮะราวๆนั้นแล้วก็โอเคความเร็ว Core Speed ครับตัวคูณ50 B clock 100ก็คือ5 gig ง่ายๆครับจริงๆ 7700K วิ่ง5 gig แบบสบายๆยิ่งใช้ชุดน้ำด้วยนะเปิดแอร์หน่อยโอ้สบายชิลชื่อเมนบอร์ดตรงไหมฮะ Z170 Cry Gaming นะครับโอเค MSIชิปเซต Intel Kaby Lake Z270 เนี่ยเราจะไม่พูดนะฮะว่า Kaby Lake มันแปลงร่างมาจาก Skylake หรือเปล่าอันนี้ผมไม่สนนะครับเขาบอกเป็น Kaby Lake ผมก็เชื่อในหัวแหละว่าเป็น Kaby Lake ก็จบไปนะฮะโอเคนะ XMP RAM โอเคครับบัส 3,200 CL16 DDR 46GB เห็นครบด้วย Channel Uncore Ratio ตรงนี้ 4.2GB นะครับเราไม่ได้ฝืนมันให้วิ่ง 4.6 หรือว่า 5,000 MHz อะไรก็แล้วแต่เอาออโต้มันขึ้นมา 4.2 กิกก็แค่นี้พอแล้วแรงแล้วแหละอีกหนึ่งตัวเลยก็คือ Cinebench R15 นะครับให้มันเป็นพื้นฐานสากลไม่ใช่แค่เมืองไทยนะในโลกก็ใช้ตัวนี้กันนะครับ Cinebench R15 เราจะกดเทสเฉพาะ CPU only รอดูครับความเร็วระดับนี้กับ CPU สเต็ปนี้เนี่ยควรที่จะมีคะแนนเกิน 1,000 นะ 1,050 1,080 1,100 CB อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราทเวกันมากน้อยแค่ไหนมีผลหมดเลยนะครับ 2-3 CB 10 CB ก็แบบรู้สึกว่าเยอะขึ้นแล้วหรือว่าน้อยลงแล้วพอจะวัด performance ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก CPU mainboard chipset นะครับหรือจะเป็นบัสของ RAM มีผลหมดแล้วก็สามารถใช้ความเสถียรได้ดีในระดับหนึ่งด้วยถ้า Cinebench R15 ผ่านคุณก็สามารถใช้งาน24ชั่วโมงได้แหละมั่นใจโอเคคะแนนออกมาอยู่ที่1,096 CB นะครับ1,096 CBถือว่าโอเคละเยอะนะฮะแล้วก็เป็นมาตรฐานของความเร็ว CPU ระดับประมาณ5 GB นี่แหละโดยประมาณนี้ครับแล้วนี่ก็คืออีก1ตัวเลือกนะครับสำหรับเมนบอร์ดจาก MSI นะฮะในชื่อรุ่นที่มีชื่อว่า Z270 Cry Gaming นะครับ Cry Gaming เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์เกมมิ่งอยู่นะครับแต่มันจะไม่ใช่เกมมิ่งซีรีส์จ๋าที่เป็นเมนบอร์ดสีแดงๆดำๆเทาๆดำๆนะครับอันนี้มันจะเป็นขาวดำเป็นอีก1ตัวเลือกอีก1ทางเลือกให้กับเกมเมอร์ที่อยากจะได้เมนบอร์ดที่แบบว่าเป็นเซกเมนต์กลางค่อนบนนิดๆที่มีโทนสีเป็นขาวดำนะครับมันจะแปลกตาออกไปเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคุณมักจะเห็นว่าแบบเดี๋ยวใหม่แดงก็ดำใหม่ดำก็เทานะฮะมีน้ำเงินมามั่งมีนู่นนี่นั่นมามั่งนี่คือขาวดำนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยณวันที่ถ่ายต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะว่ายังไม่มีการเซตราคาแล้วก็ MSI ยังไม่มีการตั้งราคามาอย่างจริงจังแต่วันนี้ที่ปล่อยออกอากาศเนี่ยนะฮะนะครับช่วงต้นเดือนมกราคมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีของวางจำหน่ายแล้วหรือว่ามีพร้อมรอขายแล้วเนี่ยอาจจะมีราคาเซตออกมาแล้วลองดูละกันผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยสำหรับคนที่มองหาเมนบอร์ดซีรีส์เกมมิ่งที่ไม่ใช่แดงดำอ่ะก็คือมันขาวดำอะไรอย่างที่บอกไปนะครับอาจจะไปเข้ากับแรมไฟสีขาวไหมนะฮะแล้วก็การ์ดจอที่เป็นสีเงินเงินเงาเงาขาวขาวไหมลองดูละกันนะครับขอบคุณ MSI Thailand Component ด้วยครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้ฮะ MSI Z270 Crack Gaming มาให้กับเราได้ลองรีวิวแล้วก็ลองทดสอบกันตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าเมนบอร์ดตัวนี้จะสามารถพา CPU 7700K ไปวิ่งที่5 GB ได้แบบสบายๆด้วยไฟที่ประมาณ 1.4 โวลต์
1.395 1.390 อะไรประมาณนี้แต่มันวิ่งได้ครับนั่นก็หมายความว่าซัพพอร์ต CPU non K ได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เกินความคาดหมายของผมไปเลยนะครับเรื่องของไฟ RGB เดี๋ยวรอสักนิดนึงซอฟต์แวร์อาจจะตามมาทีหลังที่แบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็ปรับได้เต็มที่ 100% นะครับโอเคฮะขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมรับฟังพวกเราถ้าเกิดว่าอยากจะให้กำลังใจพวกเราทำได้ง่ายๆครับไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ทั้ง Channel ใน YouTube Fanpage ที่ Facebook นะครับเสิร์ชเลยฮะ THXCOM Thankcom นะครับไม่ได้อ่านว่า THXCOM นะฮะโอเคนะครับหลายคนยังอ่านผิดขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าด้วยครับที่ซัพพอร์ตพวกเราไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านทุกรายคือกำลังใจของเราครับสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thankscom สวัสดีปีใหม่ครับ